ในอดีตผู้หญิงในประเทศสยามไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือผู้ที่อยู่ในสังคมชั้นสูงถึงจะได้รับโอกาสเช่นนั้นการแสดงความคิดเห็นถูกปิดกั้นต้องทำงานหนักทำงานบ้านทำนาการจะได้เรียนรู้ก็จากครอบครัวและจากแม่พุทธศักราช2379การศึกษาสมัยใหม่ของสยามก็ได้เริ่มต้นเมื่อมิสซิสแดนบีชแบรดลีย์หนึ่งในคณะมิชชันนารีเพรสไบเทเรียนเป็นผู้ริเริ่มโดยใช้บ้านของเธอเองเป็นที่ทำการเรียนการสอนในช่วงเริ่มต้นมีนักเรียนเพียง9คนซึ่งนี่ก็คือรากฐานการศึกษาของประเทศและของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยศาสนาจารย์เอสซีจอร์จได้รับมอบหมายจากคณะมิชชั่นให้ซื้อที่ดินบริเวณพระราชวังวังหลังและสร้างตึกเพื่อใช้เป็นโรงเรียนประจำหญิงแต่ยังก่อสร้างไม่ทันเสร็จก็กลับสหรัฐมิสซิสแฮร์ริเอตเอ็มเฮาส์เป็นผู้หาทุนจากมิตรสหายในสหรัฐมาสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี1874หรือ2417มีนักเรียนทั้งหมด7คนโรงเรียนนี้เป็นที่รู้จักกันในสหรัฐในชื่อ Harriet M. House School for Girls แต่ในประเทศไทยคนไทยเรียกชื่อโรงเรียนตามสถานที่ตั้งว่ากุลสตรีวังหลังเป็นโรงเรียนประจำแห่งแรกของเด็กหญิงเมื่อเปิดดำเนินการนักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นเช่นอาหารหรือเสื้อผ้าเมื่อโรงเรียนเปิดดำเนินการได้3ปีมิสซิสเฮาส์ก็ต้องกลับสหรัฐด้วยเหตุผลด้านสุขภาพในช่วงปี2420ถึง2427โรงเรียนเปลี่ยนครูใหญ่ไปหลายคนฐานะทางการเงินไม่ดีแต่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นในคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ100ปีพุทธศักราช2425โรงเรียนวังหลังได้ร่วมออกแสดงนิทรรศการการศึกษาของเด็กไทยและตั้งแสดงงานฝีมือในร้านของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีคือสมเด็จพระพันปษาอัยยิกาเจ้าทำให้มีการพูดถึงโรงเรียนกันมากในปี2428ครูคนใหม่เข้ามารับช่วงบริหารต่อชื่อมิสเอ็ดนาเชราโคลหรือที่นักเรียนและชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าแหม่มโคลเมื่อมิสโคลเข้ามาบริหารโรงเรียนใหม่ๆเห็นว่าโรงเรียนดำเนินกิจการอยู่ด้วยความลำบากจึงปฏิรูปโรงเรียนเสใหม่ด้วยความกล้าหาญคือการยกเลิกการเรียนฟรีกินอยู่ฟรีเปลี่ยนเป็นการเก็บค่าเรียนและค่าอาหารเดือนละ5บาทแทนผู้ปกครองพากันเอานักเรียนออกเกือบหมดจนเหลือเพียง16คนเท่านั้นแต่ด้วยความอดทนและมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนให้เป็นกุลสตรีมีความรู้ทั้งทางด้านการศึกษาการเข้าสังคมการฝีมือเย็บปักถักร้อยทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทำให้เจ้านายและข้าราชการต่างก็พอใจส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนกันมากขึ้นเช่นพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นราธิประพันธ์พงศ์ทรงส่งพระธิดาองค์โตคือหม่อมเจ้าหญิงพันพิมลมาเรียนร่วมกับเด็กสามัญชนทั่วไปสิ่งที่ทำให้แหม่มโคมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือตอนที่แหม่มโคได้นำคณะครูและนักเรียนไปช่วยต้อนรับเจ้านายต่างประเทศเช่นมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียและ Count of Turin แห่งอิตาลีทรงมีพระกระแสรับสั่งจากล้นเกล้ารัชกาลที่5มีใจความว่ามิสโคขอบใจมากที่ได้มาสั่งสอนเด็กไทยของฉันให้มีความรู้ใช้งานได้ดีมากหลังจากที่สมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จกลับจากประพาสยุโรปทรงเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาของสตรีจึงโปรดเกล้าให้เปิดโรงเรียนสตรีขึ้นทั่วพระนครวังหลังเป็นสำนักส่งนักเรียนจบหลักสูตรไปเป็นครูทั้งโรงเรียนราชและโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดใหม่ๆเกือบทั้งหมดด้วยเหตุนี้ถ้าใครที่จบจากวังหลังจะถูกตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนสตรีทันทีจากนั้นโรงเรียนมีการพัฒนาเติบโตเป็นลำดับมีการจ้างครูจากต่างประเทศมาสอนหลายท่านในปี1904หรือ2447นักเรียนจากโรงเรียนวังหลัง4คนสอบผ่านข้อสอบของกระทรวงศึกษาธิการที่มีไว้สอบนักเรียนชายโรงเรียนกุลสตรีวังหลังมีโบสถ์อยู่ในโรงเรียนด้วย
นับเป็นคริสตจักรที่สองในกรุงเทพเมื่อพื้นที่ของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังไม่สามารถรับนักเรียนได้เพียงพอแมมโคจึงตัดสินใจย้ายโรงเรียนไปอยู่แถวทุ่งบางกะปิโดยมีด้านเหนือติดกับคลองแสนแสบและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในขณะเดียวกันโบสถ์วังหลังก็ได้ย้ายมายังฝั่งพระนครด้วยหลังจากที่ย้ายสถานที่ตั้งมาหลายแห่งก็สามารถซื้อที่ดินเพื่อสร้างโบสถ์ที่ปลายถนนศรีพญาใกล้บริเวณสามย่านในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นคริสตจักรที่สองสามย่านส่วนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยก็ได้จัดตั้งคริสตจักรขึ้นใหม่ชื่อคริสตจักรวัฒนาในปีพ.ศ. 2468สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ทรงขอซื้อที่ดินที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังนี้ไปเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช